มาดูกันต่อครับกับเด็ดมวยเดือดวันนี้ในรูปแบบของศึกแข่งศักดิ์ศรีพริบดีเป็นนักสู้ลูกผสมนะครับเคยคู่นี้สู้กันในรูปแบบมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุพิกัด75กิโลกรัมจากประเทศอังกฤษครับโทมัสวอลเบอร์ตันวัย21ปีสูง179เซนติเมตรครับอายุ22ปีครับผมสูง180เซนติเมตรนะครับชนะมาแล้ว18ครั้งครับผมอาวุธของเขานี่อันตรายสุดๆนะฮะต่อสู้ได้ทุกรูปแบบเช่นเดียวกันนะครับออกอาวุธได้อย่างรวดเร็วจากกระบี่ประเทศไทยเพชรกระบี่สิทธิ์พันธ์มงคลมาเข้มทีเดียวครับนักสู้จากจังหวัดกระบี่ครับเพชรกระบี่สิทธิ์พันธ์มงคลแสงอรุณวิทริศแสงอรุณครับทำหน้าที่เมื่อวันนั้นครับ22กับ21ครับ180กับ179โชคให้เต็มที่มีน้ำใจนักกีฬาไม่ทำผิดกติกาขอให้โชคดีไปกันต่อครับคู่ที่2ครับเด็ดบอยเดือดกลางสัปดาห์เดือนสิงหาพอดีนะครับตอน4โมงครึ่งอาจจะพลาดหวังครับแต่ว่าคู่นี้ไม่ผิดหวังครับ16สิงหาว่ากันต่อครับโอ้โหผิวขาวอีกแล้วครับจั่วๆหน้าเจี๊ยะหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูอาวุธครับโทมัสจากอังกฤษแบบเป็นมวยซ้ายโอ้โหจิ้มขวาครับจิ้มขวาครับแรงครับอาวุธของเพชรกระบี่ไม่ต้องถาม What's your name ครับรู้กันอยู่แล้วครับเดินหน้าใส่กันเลยครับแม่แล้วหุ่นแบบนี้ถูกตลาดครับเพชรกระบี่หุ่นแบบคนโบราณเลยครับแขนยาวขาวยาขายาวครับตัวใหญ่ๆกระดูกใหญ่ๆครับแม่เอาครับอาวุธต้องเน้นครับโทมัสต้องสวนบ้างนะครับแม่มัวแต่รอจังหวะ2นี่อาจจะฝานบินซะก่อนนะครับรอไม่ได้ครับซ้ายกับขวาเอาโอ้โหโหยเข้าทางครับแบบนี้แหมวิบวับวิบวับเหลือเกินครับแข้งขวาของเพชรกระบี่แต่เดินบุกเดินใส่อย่างเดียวเลยครับกระดูกใหญ่โครงสร้างใหญ่ครับหายากครับมวยไทยคุณแบบนี้ครับสร้างสรรค์กันต่อไปครับเติมกล้ามเนื้อสร้างประสบการณ์แต่อย่าประมาทครับซ้ายกับขวาครับแม่ยังใจเย็นอยู่ครับโทมัสอยากสู้ตายมวยไทยครับโทมัสโอ้โหผิวพันกับกางเกงนี่ไม่รู้อะไรขาวกว่ากันแล้วครับตอนนี้โอ้ยโดนกระแทกเข้าไป 3-4 เมตรเข่าล้วนๆแม่ยังไม่เป็นไรครับโทมัสวอลเบอร์ตันบอกมีอีกไหมโอ้โหต้องสวนบ้างครับต้องสวนบ้างครับอย่าขอครับอาวุธมวยไทยนี่อย่าขอต้องบังนะครับมากินของดีจากกระบี่กันครับโทมัสแหมขอข้าวขอน้ำกินนี่มีประโยชน์ครับขอแข้งนี่ไม่ไหวนะครับโอ้ยโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วแหมเนื้อตัวเริ่มจะสีชมพูระเรื่อเลยครับโทมัสวอลเบอร์ตันครับครับโอ้เพชรกระบี่ก็ไม่ล้อเล่นครับตั้งใจมาต่อยครับดูครับปั่นหน้ายักษ์เลยครับดูครับเอาออกไหมออกไหมปัดขวาไม่ถึงครับแหมทักษะการต่อยหมัดนักมวยไทยกับชาวต่างชาตินี่เห็นชัดเจนนะครับนี่ครับต้องเน้นเยอะๆครับมวยไทยรายการนี้ทำมวยไทยให้เป็นกีฬาอาวุธเป็นอาวุธนะครับนี่ครับแกนิ่งมากครับโทมัสไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่จริงๆครับโทมัสวอลเบอร์ตันแต่ที่รู้แน่ๆนี่โดนไปน่วมเลยครับยกแรกไปดูภาพช้ากันเลยครับพยายามจะถีบนะครับแต่ว่าโอ้โหต่อยเข้าหน้าอกกับหมัดขวาแหมกระซวกมันเลยครับเพชรกระบี่ยกที่2ไปกันต่อครับเด็ดมวยเดือดครับทางช่อง8หลากหลายอรรถรสครับมีให้ชมกันทุกวันครับจันทร์ถึงศุกร์5ทุ่ม15
ดูแล้วเกิดความรู้ดูแล้วเกิดความสร้างสรรค์ครับดูแล้วจงภาคภูมิใจครับเรื่องศาสตร์ศิลปะการต่อสู้ทางช่อง8จะเรียกว่ามวยพันดุมวยฮาร์ดคอร์ครับเกมแบบนี้ไม่มีคำว่ามวยไทยนะครับถ้ามวยไทยนั้นรวมเต็มมงคลพระเกียรติปีกองสดๆไหว้ครูครับจะ3ยก5ยกก็ว่ากันไปครับอ้าวครับโดนจิ้มขวาครับโอ้โหโทมัสแม่แกมัวแต่งงางครับจังหวะมันจะช้ากว่ากิ๊กนึงนะครับต้องเร็วครับโทมัสเร็วกว่านี้ครับใจยังสู้นะครับโทมัสวอร์เบอร์ตันแม้ว่าจะโดนหนักๆไปเยอะเพชรกระบี่ก็ไม่ยอมลดลาวาซอเลยครับหนักแรงยังไงก็ยังคงเหมือนเดิมครับหมัดขวามาอีกแล้วแม่พอเพชรกระบี่ออกนี่แกไปเอียงแก้มรอครับแบบขวาลำตัวเบาๆโอ้โหแต่เพชรกระบี่แกไม่เบาด้วยสิครับอาวุธสะบัดซอยังไม่เข้าโฟกัสเหมือนกันครับอาวุธของเพชรกระบี่โอ้โหนี่ครับโดยเฉพาะกำปั้นครับบางทีบางครั้งไม่ต้องไปเล็งหน้าเยอะครับหน้าอกลิ้นปีกหัวใจสีข้างครับยังไงก็ไม่พลาดแน่ครับวงในนี้เราไม่ห่วงครับนักมวยไทยตียันสว่างก็ได้ครับตีเข่านี่พี่เลี้ยงแหลงใต้เลยครับฮุกซ้ายขึ้นก้านคอเลยฮุกซ้ายขึ้นก้านคอเลยก็ให้ฮุกซ้ายแล้วเตะก้านคอเลยครับเหมือนนิ่งๆไปนะครับโทมัสวอร์เบอร์ตันออกไม่ทันครับคุณมนุษย์มวยซ้ายมวยขวานี่ครับมวยแต่ไปเล็งนะครับไม่ได้ครับต้องชิงออกครับโอ้โดนอีกแล้วครับโอ้โหทนดีเหลือเกินครับโทมัสครบวงประชุมเลยครับมาเท้าเข่าศอกครับตอนนี้ชักอึดอัดนะครับมองพี่เลี้ยงครับจะทำไงดีครับเพชรกระบี่จ้วงเอาจ้วงเอาครับรวบมาตีไหมโอ้โหอัดเข้าไปครับเข่าขวาลากมาตีแล้วแถบซ้ายนี่เป็นสีชมพูระเรื่อระเรื่อเลยครับหอมกินไม่ไหม้แล้วครับเจอแข้งเตะเข้าไปนี่เนื้อนี่แตกหมดเลยครับบางครั้งไปเข้าอีกแล้วอ้าวเฮ้ยแบ็คคิกครับแม่โดนหน้าผากเหมือนกันครับอ้าวครับยั่วเลยครับเพชรมงคลแม่นานๆออกทีครับโทมัสหมดยก2ครับโอ้โหหน้าตาแกน่ากลัวจริงๆครับทางด้านของเพชรกระบี่สิทธิ์พันมงคลชมภาพช้าครับผิวเข้มๆในตาลึกๆครับมาดูครับตั้งใจมาต่อยครับทิ้งขวาเข้าไปเจาะล่างแต่ละดอกจิ้มขวาครับแหมดื้อดีเหลือเกินครับโทมัสแบ็คคิกครับมาเข้าซอกคอเข้ากกหูครับเกือบไปเหมือนกันครับยกสุดท้ายครับศึกแข่งศักดิ์ศรีครับไทยกับอังกฤษต้องมีลูกฮึดเลยครับโทมัสวอร์เบอร์ตันครับไปยืนนิ่งยืนเงียบแบบนี้โอ้โหมีแต่เจ็บตัวเพิ่มขึ้นขยันจ่ายครับพูดง่ายๆต้องขยันจ่ายขึ้นครับจ่ายแข้งจ่ายเข่าจ่ายหมัดจ่ายไปครับเตะไม่เตะไม่ได้ครับโทมัสไม่เตะก็ต้องต่อยแล้วครับอย่าไปรอจังหวะ2ครับรอแล้วเอาไม่ทันครับโดนก่อนจุกก่อนเจ็บก่อนไปก็โดนอีกแล้วดูครับมัวแต่งางครับคิดช้าไปนิดนึงครับโทมัสโอ้โหแล้วยิ่งเดินนี่ทางด้านของเพชรกระบี่นี่บอกว่ายิ่งมันเลยครับไต่ได้ต่อยได้ขยับไปใกล้ๆทิ้งขวายังไม่โดนแข้งขวาตามไปรัดมาตีอาวุธออกอย่างต่อเนื่องเลยครับยังไงดีครับโทมัสไปยืนเอียงข้างนะครับก็ไปรับแข้งขวาเพชรกระบี่อีกแล้วบิดมาโอ้โหแต่ว่ายังแข็งครับยังไม่ยอมลงมาครับดูว่าจะทำยังไงครับจะรีบเผด็จศึกไหมครับโอ้โหโดนขวามาแข้งซ้ายนี่ราวไปทั้งร่างเลยครับเอาเจาะล่างบ้างครับ
แมตช์แต่ไม่ยอมถอดใจนะครับโทมัสวอร์เบอร์ตันยังไงครับยังไงครับจุกครับจุกครับโอ้โหอาการมันเพิ่งออกครับโดนสะสมไปเรื่อยนะครับโอ้ยไหวหรือเปล่าครับแหมแกก็สู้ดีเหลือเกินครับโทมัสไม่ยอมทิ้งตัวเหมือนกันครับเป็นรายอื่นเนี่ยผมว่าถอดใจไว้แล้วครับโดนขนาดนี้หายใจไม่ทันเลยครับโทมัสวอร์เบอร์ตันแหมสมกับชื่อค่ายครับสู้ตายมวยไทยครับสู้แค่ตายครับเอาแต่คงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับกรรมการเขาจะเบรกครับดูอาการอยู่บิดลงมาแต่ยังโตยังสวนอยู่ก็ยังให้โอกาสครับแม่ปากยังไม่ม่วงนะครับยังสีชมพูระเรื่อครับโอ้คาราวะหัวใจจริงครับโทมัสวอร์เบอร์ตัน21ปีครับนักชกจากแดนผู้ดีประเทศอังกฤษนะครับถ้าไม่รักกันจริงถ้าไม่ศรัทธามวยไทยเนี่ยแม่น่าจะไปแล้วแหละครับแบบนี้ครับนี่ยืนด้วยความแข็งแกร่งครับยืนด้วยความรักความศรัทธาครับเพชรกระบี่ก็ล่อใช่ไหมเตะเถิดเทิงเลยครับทนดีแล้วกันครับโทมัสโอ้โหเจอพับในโดนห้องเครื่องก้มลงกราบไปครับดูครับภาพสุดท้ายครับโอ้โหไปเซ็ตผิวพันเปลี่ยนสีไปเลยครับดูภาพช้าครับดูเพลงแข่งของเพชรกระบี่สิบพันมงคลแหมนี่ครับเข่าเข้าไปครับเข่าปาบเข้าไปกรรมการทั้ง3ท่านให้คะแนนฝ่ายชนะ30ต่อ27 and you're a winner by unanimous decision คะแนนเอกฉันท์ครับ red card เพชรกระบี่สิบพันมงคลครับเอาชนะคะแนนโทมัสวอร์เบอร์ตันจากอังกฤษไปได้